سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه لقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد พี่น้องผู้มีศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ทรงมีความโปรดปรานกับบรรดามนุษย์ด้วยกับการที่พระองค์ได้สร้างมนุษย์มาในรูปลักษณ์ที่สวยงามที่สุดอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะลากอดคอละกอนัลอินซานะฟีอะห์ซะนิตักวีมแท้จริงเราได้ทําการสร้างมนุษย์มาในรูปร่างที่สวยงามที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นข้อแตกต่างระหว่างสิ่งถูกสร้างที่เป็นมนุษย์กับสิ่งถูกสร้างที่เป็นปศุสัตว์และอัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้ความโปรดปรานกับเราในการที่พระองค์ได้สร้างเรามาด้วยกับการให้มีสติปัญญาในการคิดใคร่ควรซึ่งต่างกับปศุสัตว์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างมามีแต่อารมณ์ไฟต่ำมีแต่ความอยากมีแต่ความใคร่มีแต่การหิวแต่จะไม่มีสติปัญญาในการคิดใคร่ควรเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายความเมตตาความโปรดปรานอันนี้เนี่ยคือนิอามะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเราให้กับมนุษย์อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าวะอินตะอุดดูนิอมะตัลลอฮ์ลาตุฮซูฮาหากพวกเจ้าทั้งหลายได้คิดคำนวณคิดถึงนิอมะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับพวกเจ้าลาตุฮซูฮาพวกเจ้าทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะมานับได้หมายความว่านิอมะห์ที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้กับเราเนี่ยมันยิ่งใหญ่นักนิอมะห์การที่พระองค์ให้เราได้เป็นมนุษย์นิอมะห์ที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้เราได้เป็นมุสลิมเนี่ยมะที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้รอบกายเราพี่น้องอ่ะสิ่งต่างๆที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเราเนี่ยสิ่งไหนก็ตามที่มนุษย์มีความต้องการอย่างมากอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้มีมากสิ่งไหนที่อัลเลาะห์สิ่งไหนที่มนุษย์มีความต้องการน้อยเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะให้มันมีน้อยเราจะเห็นว่าสิ่งที่มนุษย์มีความต้องการมากที่สุดก็คือลมหายใจคืออากาศคือออกซิเจนอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราสามารถที่จะหายใจได้โดยที่เราไม่ต้องเดินไปหาโดยที่เราไม่ต้องขวนขวายมนุษย์มีความต้องการในอาหารที่เป็นอาหารหลักคือสิ่งที่เป็นจำพวกแป้งพวกข้าวอัลเลาะห์ตะอาลาให้สิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยมันมีมากมายแล้วมันก็ขึ้นมาจากดินโดยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เป็นความโปรดปรานกับมนุษย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเราเนี่ยเป็นนิอามะห์ที่ยิ่งใหญ่แต่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าแต่มนุษย์ส่วนน้อยที่จะมีการคิดใคร่ควรเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายพระองค์ได้บอกว่าวะกอลีลุมมินอิบาดียัชกูรและบ่าวของฉันที่จะมีการขอบคุณเนี่ยมีจำนวนน้อยนักอัลลอฮ์ให้ความโปรดปรานกับมนุษย์มากมายบนหน้าโลกดุนยาและพระองค์สร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยพระองค์ได้วางเป้าหมายในการสร้างมนุษย์อยู่ประการหนึ่งในอายะห์ที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าวะมาคอลักตุลจินนะวัลอินซ์อิลลาลิยะบุดูนแล้วฉันไม่ได้สร้างจินไม่ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อมาทำการอิบาดะห์ต่อฉันเพราะฉะนั้นพี่น้องอะสิ่งนี้คือเป้าหมายหลักของการเป็นมนุษย์ของเรา
ป้าหมายหลักของการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างเรามาแล้วพระองค์ก็ได้มีสิ่งตอบแทนเตรียมไว้ให้กับเราในโลกหน้าในวันกิยามะห์พระองค์สร้างเรามาให้เนียมากับเราให้สิ่งต่างๆกับเรามากมายแล้วบอกกับเราเพียงประการเดียวว่าวะมาคอลักตุนญินนะวันอินซ์อิลลาลิยะอ์บุดูนฉันไม่ได้สร้างญินและมนุษย์ขึ้นมาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อมาอิบาดะห์คำว่าอิบาดะห์คืออะไรพี่น้องอิบาดะห์บรรดานักวิชาการได้ให้ความหมายคำว่าอิบาดะห์ตรงนี้เนี่ยเอาไว้อย่างเยอะแยะมากมายหนึ่งในความหมายที่ครอบคลุมคือคำพูดที่อิบนุตัยมียะห์ได้ให้ความหมายเอาไว้ก็คืออิบาดะห์คืออิสมุนญามิอุนลิกุลลิมายุฮิบบุฮุลลอฮ์วะยัรฎอมินัลอักวาลวัลอามาลอัซซอฮิเราะฮ์วัลบาตินะอิบาดะห์คือคำหนึ่งคือชื่อหนึ่งที่มันรวมถึงสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้มีความพึงพอใจและอัลเลาะห์ตะอาลารักสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นคำพูดการปฏิบัติที่เรามองเห็นแล้วที่เรามองไม่เห็นหรือว่าที่เราปฏิบัติแล้วคนอื่นเห็นและที่เราปฏิบัติแล้วคนอื่นมองไม่เห็นสิ่งนี้คือสิ่งที่เรียกว่าอิบาดะห์และด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกเช่นกันพระองค์ไม่ได้ให้เรามาคิดเองในเรื่องของอิบาดะห์อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้ให้มนุษย์มาสร้างสติปัญญาของมนุษย์มาแล้วให้มนุษย์มาคิดเองว่าใครจะทําอิบาดะห์อะไรก็ทําแต่พระองค์ได้ส่งนบีมาให้กับทุกๆประชาชาติอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะลอกัดบะอ์ซนาฟีกุลลิอุมมะติรอซูลันอะนิอ์บุดุลลอฮ์วะจตันิบุตตอฮูตแท้จริงเราได้ส่งรอซูลมาให้กับทุกๆประชาชาติหมายความว่าตั้งแต่ยุคก่อนหน้าเราเนี่ยไม่ว่าประชาชาติไหนก็ตามอัลเลาะห์ตะอาลาจะส่งนบีไปให้กับประชาชาตินั้นแล้วทุกประชาชาติจะมีนบีเฉพาะของประชาชาติของเขายกเว้นอุมมะห์ประชาชาติของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้บอกว่ากานัลอัมบิยะยุบอะซูนาอิลากอมิฮิมคอสซะวะบุอิสตุอิลันนาซิอัมมะบรรดานบีก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะถูกส่งมาถูกแต่งตั้งมาให้กับกลุ่มชนของเขาโดยเฉพาะหมายความว่านบีที่มาจากเผ่านั้นก็จะไปด่าว่าคนในเผ่านั้นโดยเฉพาะนบีมูซาถูกส่งมากับพวกบนิอิสราเอลก็ด่าว่าแต่พวกบนิอิสราเอลนั่นแหละแต่ว่าวะบุอิสตุอิลันนาซิอัมมะแต่ว่าฉันเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าฉันเนี่ยถูกส่งมาเพื่อทำการด่าว่ามนุษย์ทั้งหมดเลยอัลเลาะห์ตะอาลาจึงบอกกับท่านนบีว่าวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตันลิลอาลามีนและเราไม่ได้ส่งเจ้ามาไม่ได้แต่งตั้งเจ้ามาเพื่ออะไรนอกจากเพื่อเป็นความเมตตากับสากลโลกเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้แต่งตั้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนี่ยเป็นความโปรดปรานเป็นความเมตตากับเราให้เราได้มีรูปแบบในการเดินไปตามเส้นทางที่อัลเลาะห์ตะอาลาต้องการคือรูปแบบในการทำอิบาดะห์เพราะฉะนั้นบรรดาอุลามะห์จึงบอกว่าอิบาดะห์เนี่ยคือสิ่งที่เราอย่าเพิ่งทำจนกว่าเราจะไปเจอหลักฐานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีสั่งให้ทำอิบาดะห์เพราะอะไรฮะเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับเราว่าวะมาคอลักตุลญินนะวัลอินซ์อิลลาลิยะอ์บุดูนเป้าหมายที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างพวกเรามาเนี่ยเพื่อทำการอิบาดะห์และพระองค์ก็ได้ส่งนบีมาในทุกประชาชาติเพื่อให้มาวางรูปแบบในการอิบาดะห์ให้กับเราเพราะฉะนั้นการละหมาดมีรูปแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวางมาให้เราดูการทําฮัจญ์มีรูปแบบท่านนบีทํามาให้เราดูการถือศีลอดท่านนบีได้วางรูปแบบให้เราการแจกซะกาตท่านนบีได้วางรูปแบบให้กับเราถึงแม้ว่าจะเป็นอิบาดะห์ที่เป็นอิบาดะห์ที่เป็นซุนนะห์ต่างๆการแจกซะกาตฟิตรอมีรูปแบบการทํากุรบานที่จะมาถึงเราในเร็วๆนี้เนี่ยก็มีรูปแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางเอาไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเราจะทำอิบาดะห์ใดก็ตามย้อนกลับไปดูแบบอย่างจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราก็ทำอิบาดะห์นั้นท่านนบีได้วางเงื่อนไขในการที่อิบาดะห์เราจะถูกตอบรับเนี่ยมีอยู่2ประการด้วยกันถ้าหากว่าเราทำอิบาดะห์ตรงตาม2ประการนี้เนี่ยอิบาดะห์เราถูกตอบรับประการที่1ก็คืออันอิคลาสความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบริสุทธิ์ใจในการทำอิบาดะห์นั้นเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคำว่าอิคลาสตรงข้ามกับชิริกตรงข้ามกับการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อใดก็ตามที่เรามีการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์การตั้งภาคีคืออะไรครับพี่น้องการตั้งภาคีคือการที่เราเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับอัลเลาะห์ในการอิบาดะห์การตั้งภาคีไม่ใช่การปฏิเสธอัลเลาะห์การตั้งภาคีคือการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์นั่นแหละแต่เราอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นขึ้นมาเทียบเคียงกับอัลเลาะห์ด้วยเช่น
วันนี้เราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลเลาะห์ตะอาลาคุ้มครองเราให้รอดพ้นจากชัยฏอนพอตกเย็นเราไปขอต่อหลุมฝังศพบอกว่าโตกีโตแชร์ช่วยคุ้มครองฉันให้พ้นจากชัยฏอนหน่อยนี่แหละเรียกว่าชิริกเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงถูกส่งมาเพื่อทำสิ่งที่เป็นสิ่งหลักก็คือการเรียกร้องไปสู่การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แล้วก็เตือนเราสู่การออกห่างจากการทำชิริกการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำถามคือว่าเวลาที่เราบอกว่าอิบาดะห์เราจะถูกตอบรับด้วยกับเงื่อนไข2ประการหนึ่งในนั้นคืออิคลาสความบริสุทธิ์ใจตรงข้ามอิคลาสคือชิริกคือการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจึงต้องมาดูว่าชิริกคืออะไรแล้วเรารู้จักอะไรบ้างเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นชิริกเรารู้จักอะไรบ้างที่อยู่ในหัวเราเนี่ยว่ามันคือการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าคำตอบคือไม่รู้จักอะไรเลยให้รู้ว่าเรากำลังอยู่ในอันตรายอย่างมากเพราะอะไรครับพี่น้องท่านนบีใช้เวลา13ปีในการดะอวะบรรดาซอฮาบะในการดะอวะชาวกุเรชเพื่อให้ออกห่างจากชิริก13ปีละหมาดยังไม่ได้เป็นฟัรดู13ปีการถือศีลอดยังไม่เป็นฟัรดู13ปีการทำฮัจญ์ยังไม่ได้เป็นฟัรดู13ปีการจ่ายซะกาตยังไม่เป็นฟัรดูแล้วท่านนบีทำอะไรพี่น้องท่านนบีสอนบรรดาซอฮาบะให้ออกห่างจากการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นบรรดาซอฮาบะจึงรู้จักระวังในการเอาสิ่งต่างๆมาเทียบเคียงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรดาซอฮาบะจึงระวังเรื่องการไปขอต่อหลุมฝังศพการที่ไปขอต่อสิ่งที่เรามองไม่เห็นการไปขอต่อสิ่งถูกสร้างแล้วการไปยึดเอาสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ตะอาลามาเป็นสิ่งเทียบเคียงกับอัลเลาะห์ตะอาลาและระวังสิ่งที่มันนำพาเขาไปสู่การตกศาสนานี่คือสิ่งที่ตรงข้ามกับอิคลาสตรงข้ามกับความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกประการนึงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางรูปแบบไว้กับเราว่าการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นต้องครบถ้วน1ใน2ประการก็คือการปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือเวลาที่เราทำอิบาดะห์ใดก็ตามดูว่าท่านนบีเนี่ยวางรูปแบบอย่างไรมาแล้วเราก็ทำตามรูปแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการทำกุรบานท่านนบีได้วางรูปแบบให้กับบรรดาซอฮาบะห์ว่าเชือดกุรบานหลังจากที่เราทำการละหมาดอีเสร็จเรียบร้อยมีบางคนบอกว่าฉันจะเชือดตอนเช้าเป้าหมายคือต้องการที่จะเอาสัตว์ที่เขาเชือดเนี่ยเอามาแกงแล้วเวลาคนละหมาดเสร็จจะได้กินเลยคำตอบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบกับเขาก็คือว่าชาตุกะชาตุลละห์สัตว์เชือดของเจ้าเนี่ยเป็นสัตว์เชือดที่เป็นเนื้อธรรมดานะไม่ใช่อุทยะไม่ใช่กุรบานเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเอาใจใส่ในการทำอิบาดะห์ของเราก็คือการทำให้ตรงตามรูปแบบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราได้คุยกันไปว่าอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างเรามาไม่ได้สร้างมาเพื่ออื่นใดเพื่ออิบาดะห์พระองค์ได้ให้เรามีเนี่ยมาต่างๆอย่างมากมายคำว่าการใช้ชีวิตของเราคำว่าที่เราบอกว่าเราไม่มีเนี่ยว่าวันนี้เราไม่ค่อยมีอะไรเลยเนี่ยจริงๆแล้วเรามีอยู่ตั้งหลายอย่างที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ความโปรดปรานกับเราเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยมองถึงเนี่ยมาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เรามองแต่สิ่งที่มันขาดเรามองแต่สิ่งที่เราไม่มีถ้าเรามองถึงเนี่ยมาเลยพี่น้องฮะแค่อากาศที่เราหายใจแค่น้ำที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เรามีดื่มอย่างมากมายอย่างพอเพียงเนี่ยถือเป็นเนี่ยมาที่ยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเราและอาหารที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราอยู่ในเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยกับธัญพืชไปด้วยกับอาหารด้วยกับข้าวถือเป็นเนี่ยมาที่ยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเราเพียงแต่เราไปขวนขวายในสิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่เรามีความต้องการในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายวางรูปแบบในการดำเนินชีวิตของเราตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการอย่าดำเนินชีวิตตามอย่างที่เราต้องการเพราะอะไรฮะเพราะนับสูของเราเนี่ยมันจะพาเราไปสู่การทำตามอารมณ์ไฟต่ำเรามีศัตรูที่เป็นอิบลิสที่เป็นชัยฏอนที่มันพยายามที่จะล่อลวงเราให้ออกห่างจากแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวางเอาไว้ถ้ามันสามารถดึงเราเข้าสู่ชิริกได้มันจะดึงถ้าไม่สามารถดึงเราเข้าสู่ชิริกได้มันจะพยายามดึงเราไปทำบิดอะห์ถ้าไม่สามารถดึงเราไปทำบิดอะห์ได้มันก็พยายามดึงเราไปทำมะอ์ซียะห์ตามอารมณ์ไฟต่ำที่มันจะเห็นว่าเราเนี่ยจะโน้มเอียงไปทางการทำชั่วในสิ่งไหนอายะห์นึงที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกให้เรารู้ถึงการทำอามัลอิบาดะห์ของเราในซูเราะห์อัลมุลก์
อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าตะบารอกัลลซีบิยะดิฮิลมุลกวะฮุอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรอัลลซีคอละกัลเมาตวัลฮายาลิยับลูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซะนุอามะลาอัลลอฮฺตะอาลาคือผู้ที่ได้สร้างความเป็นและความตายได้สร้างความตายและความและการเป็นเพื่ออะไรฮะเป้าหมายในการที่อัลลอฮฺตะอาลาให้เรามีชีวิตให้เราเสียชีวิตเนี่ยคืออะไรฮะลียะบะลูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซะนุอามะลาเพื่อทำการทดสอบพวกเจ้าว่าใครกันที่จะเป็นคนที่มีอามัลที่ดีที่สุดท่านฟูเดนบินอียาดได้บอกว่าอามัลที่ดีที่สุดก็คืออัคละซูฮูวะอัสวะบุคือการมีความบริสุทธิ์ใจมากที่สุดและการมีความถูกต้องที่สุดบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของฟูเดนบินอียาดได้ถามว่าและอะไรล่ะคืออัคละซูฮูวะอัสวะบุฟูเดนบินอียาดได้บอกว่าสิ่งใดก็ตามถ้าเราทำแล้วมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือสิ่งที่มีความบริสุทธิ์ใจที่สุดแล้วสิ่งใดก็ตามที่เราทำแล้วตรงตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเพราะฉะนั้นอามัลทั้ง2อย่างจะต้องเข้าอยู่ด้วยกันมีความบริสุทธิ์ใจและทำตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอามัลใดก็ตามที่ทำโดยที่มีความบริสุทธิ์ใจและไม่ตรงตามสุนนะของท่านนบีไม่ถูกตอบรับอามัลใดก็ตามที่ทำตรงตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ไม่มีความบริสุทธิ์ใจในอามัลนั้นอามัลก็ไม่ถูกตอบรับเช่นกันเพราะฉะนั้นอามัลของเราจึงต้องมีความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ตรงตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นขอให้เราทั้งหลายตระหนักในเรื่องของอิบาดะห์ของเราดูรูปแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมีความตั้งมั่นในการทำอิบาดะห์เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวอย่าเอาสิ่งใดมาตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูฮ์อินนะฮูกานะกัฟฟารออัลเลาะห์อักบัรวะลาฮาวลา